สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพูดถึงตัว Logitech Momo Racing Force GT นะครับผมพวงตัวนี้เนี่ยราคาถูกมากๆนะผมได้มาอยู่ที่1,800 บาทเท่านั้นเองครับผมไม่ถึง2,000 บาทเลยนะแล้วผมมองว่าพวงไรตัวนี้นะครับผมเป็นพวงไรขี้โกงมากเลยนะบอกเลยว่าสําหรับสายดิฟนะครับผมถือว่าคงจัดๆเลยครับผมพวงไรตัวนี้และที่สําคัญนะครับผมคุณไม่ต้องไปหาซื้อเบรกมือเพิ่มด้วยนะเอาอันเนี้ยคันโยกเนี่ยครับผมที่เป็นเกียร์ซีเควนเชียลเนี่ยมาเป็นเบรกมือนะครับผมแล้วตรงพวงมาลัยเองมันก็มีแพดเดิลชิฟด้วยผมก็สามารถเอาตัวแพดเดิลชิฟนี้ครับผมในการเปลี่ยนเกียร์พวงมาลัยตัวนี้ผมขาดอย่างเดียวนะผมคือคลัตช์นะครับผมขาดแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะแต่คลัตช์ก็มีทางแก้นะผมคือการซื้อฟุตสวิตช์นะครับผมซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วนะนี่ฟุตสวิตช์ข้อเสียของตัวนี้ก็คือไม่มีคลัตช์แล้วเนี่ยก็คือคลัตช์รู้สึกผมจะซื้อมา250 บาทใน Shopee หรือ Lazada เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับผมไปกดกันได้เลยนะการทำงานของตัวฟุตสวิตช์เนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมมันก็คือการกดปุ่มนั่นเองนะครับผมพอกดไปสุดเนี่ยมันก็จะ activate ก็คือปุ่มกดทำงานนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะแถมซอฟต์แวร์มาด้วยนะคุณก็สามารถไปคอนฟิกได้ปรับตั้งค่าได้นะผมว่าให้ตัวนี้สำหรับการเล่นเกมเนี่ยเป็นปุ่มอะไรได้เลยนะครับผมตัวซอฟต์แวร์เนี่ยผมก็เซตไว้เพื่อเป็นตัวเกมคอนโทรลเลอร์เป็นปุ่ม1นะครับผมบัตทอม1นะเซตเสร็จแล้วก็สามารถใช้ในเกม Assetto Corsa หรือเกมอื่นได้เลยเป็นคลาสได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะและที่ผมบอกว่าพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยมันโกงมากๆก็เพราะอย่างนี้ครับผมพวงมาลัยนะครับผมองศาของมันเนี่ยอยู่ที่270องศาเท่านั้นเองนะบางคนบอก210บางคนบอก270แต่ส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่า270ผมก็ขอเอาตามคนส่วนใหญ่บอกแล้วกันนะครับผมในการเล่นเซอร์กิตอะไรเนี่ยก็บอกว่าองศาถือว่าน้อยไปนะเหมือนเราไปขับรถพวก GT อะไรอย่างนี้เลยซึ่งข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของพวงมาลัยตัวนี้ก็คือในซอฟต์แวร์เราไม่สามารถปรับองศาของพวงมาลัยได้เลยนะครับผมมันล็อกไว้ที่270ซึ่งเป็นการล็อกแบบเมคานิคอลล็อกด้วยนะไม่ได้เป็นการล็อกแบบซอฟต์แวร์นะผมข้างในเนี่ยจะมีตัวเหล็กกั้นเลยนะครับผมเวลาเราหมุนเนี่ยและเหล็กมันไปโดนคือมันไปได้ไม่มากกว่านั้นเพราะว่าตัวเหล็กมันโดนแล้วนะครับผมโอเคนะแล้วเราก็ไม่สามารถไปปรับลดองศาพวงมาลัยของมันในซอฟต์แวร์ได้ด้วยนะไม่มีนะครับและใน3วันนี้นะครับผมก็ลองเอาไปดิฟดูนานแล้วไปดิฟกับคนอื่นดิฟกับคนที่ใช้พวงมาลัยแบบเทพๆเลยแพงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยถึง P300 อะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับผมหรือแม้กับคนที่ใช้พวก Direct Drive ก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะมีปัญหาในการตามพวกเขานะบอกตรงว่าเป็นพวงมาลัยที่เวลาผมเล่นแล้วผมรู้สึกเหมือนจะเป็นง่อยเลยเพราะว่ามันง่ายมากๆผมมันดิฟง่ายมากๆง่ายจัดๆเลยนะครับผมเวลาคุณหมุนพวงมาลัยเนี่ยมันหมุนได้แค่นี้เองครับคือคุณไม่ต้องจับปล่อยมือจากพวงมาลัยเลยครับมันหมุนได้แค่นี้นะเพราะงั้นเนี่ยมือคุณนะครับผมจะอยู่ที่ pedal shift อยู่ตลอดเวลาคุณสามารถกดเปลี่ยนเกียร์ pedal shift ได้ทันทีไม่ว่าจะลดเกียร์หรือเพิ่มเกียร์เพราะงั้นใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะแล้วก็การดึงเบรกมือนะครับผมใช้การดึงอย่างเงี้ยแค่นี้คือสบายมากสบายมากแล้วสบายจัดๆเลยนะครับผมแล้วก็การวางเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปนะการวางตัวเป้นคัตเบรกคัตเร่งอะไรเงี้ยก็จะวางไว้ที่พื้นประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเวลาเล่นดิฟเนี่ยในพวงมาลัยที่ราคาต่ำๆเนี่ยคุณจะเหนื่อยโดยส่วนใหญ่นะคุณจะเหนื่อยเพราะว่าองศามันเยอะใช่ไหมเราปรับไปที่900หรือ600องศาเราก็ต้องช่วยเฟรดพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลาสำหรับพวงมาลัยรุ่นต่ำๆที่ฟอร์เดอร์แบ็กเนี่ยมันไม่ได้แรงมากแล้วก็พวงมาลัยไม่ได้ตีเร็วอย่างเงี้ยครับผมเราต้องช่วยฟิตพวงมาลัยเยอะเราเล่นแล้วก็จะเหนื่อยนะแต่กับพวงมาลัยตัวนี้น่ะด้วยความที่ว่าองศามันน้อยมากอยู่ที่270นะครับผมพวงมาลัยเนี่ยตีสามารถตีได้เองแล้วก็ตีได้เร็วพอนะครับผมเราไม่ต้องช่วยเคาน์เตอร์สเตียร์เลยก็ได้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องปล่อยมือจากพวงมาลัยเลยเพราะงั้นต้องบอกว่าถึงแม้จะดิฟง่ายดิฟดีดิฟสวยก็ตามนะครับผมแต่เราไม่สามารถที่จะได้ความสมจริงจากพวงมาลัยรุ่นนี้ได้เลยนะครับผมไม่มีความสมจริงความสมจริงน้อยมากๆนะครับผมสำหรับพวงมาลัยรุ่นนี้แต่ฟอร์ทีแบ็กเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ว่ามันก็แรงดีใช้ได้เลยนะครับผมอาจจะมาจากด้วยว่าพวงมาลัยตัวนี้นะครับผมเป็นพวงมาลัยที่ความกว้างอยู่ที่รู้สึกว่า10นิ้วมั้ง10นิ้วนะครับผมน้อยกว่า G25 G27 G29 นะครับผมน้อยกว่าเรื่อง Force GT ด้วยนะเล็กกว่าอยู่หน่อยนึงนะครับผมก็เลยทำให้ความรู้สึกว่าแรงที่มันมาถึงมือเราเนี่ยมันเลยเยอะกว่าแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่ตามหามือ2ของพวงมาลัยรุ่นนี้อยู่นะครับผมก็ยังหาได้อยู่นะผมว่าก็ยังเห็นมาขายอยู่เรื่อยๆนะครับผมตัวเกียร์นะครับผมเวลาคุณไปดูเนี่ยบางทีเกียร์มันอยู่ฝั่งขวามือคุณอะไรอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่าพวงมาลัยรุ่นนี้นะครับผมฉลาดมากนะและดีมากเลยคือสามารถเปลี่ยนฝั่งของเกียร์ซีเควนเชียลตัวนี้ได้นะครับผมจะอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายก็ได้ข้างหลังเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์มีกลไกข้างในเนี่ยพร้อมทั้ง2ฝั่งแล้วสามารถเปลี่ยนได้เลยแค่ขันน็อต1ตัวเท่านั้นเองนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับผมถ้าเจอตัวที่เกียร์อยู่ฝั่งนี้นะคุณสามารถเปลี่ยนกลับคืนมาฝั่งนี้ได้นะครับผมยกเว้นว่ามันพังแล้วฝั่งนี้เขาเลยเอามาใส่ฝั่งนะครับผมก็ดูดีๆด้วยนะแต่ยังไงอย่าเพิ่งซื้อนะครับผมเพราะพวงมาลัยรุ่นนี้มีปัญหาที่พบเจอแบบบ่อยมากเป็นปกติเลยของรุ่นนี้นะครับผมรอฟังคลิปหน้าที่ผมจะพูดเกี่ยวกับปัญหาตัวนี้ก่อนนะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อพวงมาลัยตัวนี้นะครับผมตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อนะรอผมพูดเรื่องปัญหาก่อนนะครับผมโอเคถ้าคลิปนี้นะครับผมถูกใจ
ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับปัญหาของพวงมาลัยของ Logitech Momo นะครับ